เนี่ยใช่เป็นระบบแบบนี้ก็ดีไปอีกแบบมีเบอร์ห้โทามรเช็คชมื่ีอห้ามเช็คชื่อด้วยอ่ะเฟี้ยวเลยอ่ะอย่างเงี้ยเฟี้ยวป่ะเจ๋งเฟี้ยวครเัจบ๋งเลยอ่ะอันนี้เจ๋งอันนี้ป่ะฉันชอบเลยป่ะฉันไปบายเฉินกันตอนนี้ไม่เปลี่ยนเสื้อเลยป่ะว่าแต่ทำไมจ็อบเฉินมันเป็นตกงานครับลุงเจอจ็อบเออเราก็ตกงานเหมือนกันกูตกงานเหมือนกันกูไม่เคยมีงานอะไรเนี่ยแล้วไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยคันนี้ฮัลโหลครับลุงเจอฉันเห็นลุงบอกให้ไปดูไอ้ที่โค้กใช่ไหมครับโอเคโอเคแล้วลุงตอนนี้ลุงอยู่ไหนไม่เดี๋ยวกูไปหาอ๋อโอเคได้ผมกำลังไปโค้กนะครับลุงโอเคเขาบอกว่าต้องใช้หน้ากากดำน้ำเหรอครับลุงหึเขาบอกให้เตรียมหน้ากากดำน้ำไปเผื่อหน่อยไม่รู้อ่ะที่มันอยู่สูงไม่เคยไปอ่ะไม่รู้เลยผมเราไปดูให้ครับลุงเดี๋ยวโทรบอกโอเคโอเคเขาลุงบอกเดี๋ยวมาลุงมาหาเราที่นู่นเอ้ยว่าแต่น้องชายแล้วไออีกประเทศนึงเป็นไงบ้างมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมไม่มีครับไม่มีครับแต่ตอนนี้เราจะเปิดสื่อแก๊งป่าวันนะบ้าป่าวันมันไปดีกับเราแล้วเหรอไม่อะวันนี้บังกับสตีฟโดนแจ้งจับไงบังกับไอ้สตีฟโดนแจ้งจับโดนแจ้งจับเพราะเพราะเหมือนแบบว่ามันกวนตีแล้วก็ทะเลาะวิวาทกันนิดหน่อยแล้วโดนแจ้งจับไม่ถึงใครก็บอกว่าไอ้บังกับสตีฟไงมันมีคนในแก๊งป่าวันแหละไปแบบว่าเหมือนตัดวิ่งไปสะดุดเองอะแล้วก็พูดบอกว่าใครเตะขาใครเตะขาวะใครสกัดขาวะอะไรมาเนี้ยบางกับตีก็เลยจัดให้ซะหน่อยบางก็เลยไปเตะมันทีนึงมันก็เลยวิ่งมาต่อยก่อนหมายถึงว่าไอ้พวกแก๊งป่าวันมันวิ่งอยู่แล้วก็มันมาสะดุดล้มใช่แล้วมันก็บอกว่าตะโกนว่าใครขัดขามันวะใช่แล้วไงต่อแต่มันไม่มีไงบางก็เลยไปเตะมันทีนึงแล้วมันก็วิ่งมาต่อยตีก็เลยต่อยกันแล้วมันก็สลบแล้วไงต่อแล้วก็โดนแบบว่าพอสลบแล้วฟื้นเสร็จก็โดนแจ้งความมั้งก็โดนทะเลาะวิวาทเนี่ยใช่ครับนิดหน่อยมันอยู่กับคนที่ชิก้าโอ้ใช่ไอ้ตีบอกว่าผู้หญิงร้องไห้ด้วยเรื่องอะไรไม่รู้ผมก็เลยเดินไปคุยให้บอกว่าถ้าเป็นเรื่องแบบนี้เราแม่งแจ้งตำรวจแม่งไม่หนุกหรอกแล้วไงต่ออ่ะผมขอเปิดสื่อแก๊งคุณเลยแล้วกันมันก็เงียบๆไปสักพักแล้วมันก็บอกว่าได้ครับผมก็เลยบอกว่าฝากไปหาป่าด้วยเดี๋ยวผมจะไล่ตีทุกวันเลยนั่นแหละพวกมันพวกบางกับตีก็ตื่นกลับมาไปแล้วเนี่ยเราต้องเข้าไปคอยดูพวกน้องๆกันด้วยนะแต่พวกมันก็ไม่ขยับนะพวกมันก็เหมือนกับว่ามันมันรับปากมาแต่มันก็ไม่ได้ทำอ่ะถ้าเราไม่ไปเรื่องคือง่ายคือมันก็รอโดนอย่างเดียวใช่ครับมันก็รอโดนเราก่อนอยู่ดีอ่ะโอเคอย่าคิดว่ามันไอ้นี่แล้วยังถ้ามันขยับผมเดอะอย่าแจกวาร์ปนะงดแจกวาร์ปงดเลยไม่ขยับอ่ะขอเลยงดย้ำอีกทีงดแจกวาร์ปไอชิบหายพอพูดชื่อผมไม่กี่วันนะเก่งนะแต่งงานละเนี่ยแต่ใจหนึ่งก็ไม่อยากสร้างเรื่องเยอะอะอยากให้งานแต่งมันราบรื่นอะพอจบงานแต่งเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อใช่เราแค่พูดขู่ไว้ก่อนอะไม่อยากให้มันก็แบบว่าขู่ไว้ก็คือแบบมันไม่มีกฎหมายอะแต่เฮียคิดอยู่กะว่าสักวันวันนี้มาอะไรละวันนี้วันศุกร์นี่มาพรุ่งนี้วันเสาร์ตอนดึกเฮียตอนจอนช่วงค่ำๆเฮียไม่อยู่แต่ว่าช่วงเย็นๆเฮียคิดอยู่ปาร์ตี้สลัดโสดได้ดิเอ็งนัดจริงไหมเยอะนะขอแบบบึ้มเชียร์ประเทศไหนเนี่ยประเทศนี้เหรอประเทศนู้นก็ได้ประเทศนู้นใครบ้างวะไอ้สัสประเทศนี้ก็เกมดิรออะไรอ่ะดิประเทศนู้นประเทศนี้เกมแน่ประเทศนู้นดีกว่าประเทศนู้นดีกว่าดิน่าสนใจปาร์ตี้สลัดโสดเอ็งนัดหญิงมาเยอะเลยได้ได้แล้วเดี๋ยวผมก็ถ่ายรูปเพียร์ไว้ไปขายให้ซ้อสัตว์พูดเดี๋ยวกับเนี่ยมือขวากูเนี่ยทยอกยอกลุงอยู่ไหนเนี่ยกำลังมามั้งโหแต่ตอนขับเข้าเลเวลช็อกเลยไอ้หน่วยก็ชี้อยู่แล้วน่ะเฮียดูดิเชียร์รู้สึกมันอยู่ข้างบนมั้ยไอ้เท่านี้ถอยไปดิเราขึ้นไปปีนขึ้นไปข้างบนดิไอ้ที่ผมจะบอกเนี่ยข้างบนถอยแค่อยู่ข้างบนนะมันอยู่ข้างบนเราปีนขึ้นไปขึ้นไปแล้วตำรวจมาเดี๋ยวผมหนีก่อนเดี๋ยวผมหนีรอโอเคไม่อ๋ออยู่ในพื้นที่สุ่มเสี่ยงใช่ไม่โดนหรอกโดนอะไรอ่ะไม่มีของในตัวโดนหรอวะใช่ไม่โดนหรอกพรุ่งนี้ต้องมีปาร์ตี้สลัดโสดผมบอกเลยคนยังไงเฉยจะแต่งงานทั้งทีปาร์ตี้พรุ่งนี้ถ้ามันจะไม่มีก็ไปไม่ได้ผมบอกเลยน่าคุ้นๆนะที่ตรงนี้ขึ้นยาขนาดนี้กูไม่ทำยาดีกว่ามั้งเนี่ยน่าคุ้นๆเฮ้ยไม่ได้ไม่เห็นได้เลยทำไมจะไม่ได้นี่ไงอยู่ข้างบนนี่ไงขึ้นอีกเหรอนี่ไงอยู่นี่ก็ตรงนี้โอ้โหอีเหี้ย
มันคุ้นมันเหมือนเป็นที่โปรเซสแป้งตอนแรกอ่ะใกล้กันจะขายยาไม่ว่าขายยาแต่ก็ต้องไม่กลัวความสูงด้วยต้องโดดน้ำด้วยเวลาถ้ามีอะไรมาโหโดดยังไงให้พ้นลงน้ำเลยเฮียมองภาพเป็นไงก็ตกขอบหัวก็ได้ขอบแล้วก็น็อกก็ต้องบนโดดได้ไงข้างบนสูงอ่ะวิ่งกระโดดอ๋อวิ่งหนีวิ่งหนีใช่เดี๋ยวเขาบอกลงว่าไม่มีใช่ไม่ต้องมาละไม่อย่าขึ้นไปดูนี่ขึ้นไปดูเผื่อมันมีมันเหรอเผื่อซุ่มก็ทำจริงเหรอไม่ก็กลับนั่งคุยไอ้นี่กันอยู่แล้วไงคุยชุลักเออใช่ก็รอลุงไงก็ลุงมาทางนี้ป่ะหรือให้ลุงนัดเจอหน่อยถามลุงฮัลโหลลุงครับเฉยมาละครับเคลียร์โอเคโอเคตอนนี้อยู่เมืองละอยู่เมืองโอเคครับลุงแล้วเจอที่ไหนลุงเจอที่ไหนอ่ะลุงบอกอยู่ในเมืองอ่ะแต่ไม่ได้บอกว่าอยู่ไหนเองขับหาแล้วกันอากาศตกใจไงก็ตกใจไงผมเห็นผมไปเจอเสียงในการ์ตูนมาแล้วผมไม่เชื่อหรอกอากาศคนไหนเวลาตกใจหรือเวลาทำอะไรบอกอากาศโอ้ยเฮียล็อกดีไหมโอ้โหแต่สนับสี่มัดตายอ่ะเฮียสลบอ่ะโอ้แต่เฮียเฮียคิดภาพตีร้อยชุดดิรู้มันยากไงใช่ไหมล่ะแต่ว่าแม่งโอ้โหเออแต่ก็จริงอ่ะมันร้อยความล้มเหลวกลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไงใช่ใช่เพราะว่าไอ้มันสมควรเป็นอย่างนี้ไว้เฮียมันเป็นอย่างนั้นใช่ครับประเทศเราควรมีไว้แบบคือมันเป็นเหรียญสำหรับคนที่ตีไม่ติดอ่ะเหรียญติดตัวไว้ก็ได้แต่ของมันต้องคิดแยกไปอีกสำหรับประเทศเรานะใช่ใช่ครับมันเพราะมันมีงานง่ายตียากตีง่ายตียากอีกนะใช่ไหมแต่ประเทศนี้เขามีแค่สองอย่างมันจะเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเราควรมีอย่างนั้นอ่ะใช่ครับไม่ได้หรอกแบบว่าได้ต่ำสุดก็ไปสนับก็ได้ก็ไม่แย่แต่แค่ว่าเราตีพลาดอ่ะควรตีพลาดแล้วสนับควรได้แล้วแบบว่าเป็นแบบว่า50ทีแรกได้5เซตคืนก็ได้อย่างนั้นน่ะอะไรวันนี้ก็ได้มั้งผมว่าฮะไม่เฮียคงกะคิดว่าแค่เอ้ยไอ้เหี้ยนิกกี้วะบนเนี่ยไปคุ้นเมื่อกี้เหมือนเห็นไอ้นิกกี้น้องชายนิกกี้อยู่วะน่ะรอว่างไงน้องกี่ชั่วโมงเนี่ยข้ออะไรดีวะข้อหาค่ากิงกาเมซอน24ชมเหรอค่ากิงกาเมซอนกูรู้เลยใคร24ชมใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ประกันแล้วประกันแล้วเหลือเท่าไหร่พี่ทานประกันตัวเหลือประมาณ4นี่เพิ่งเข้าเลยเนี่ย4ชมเพิ่งเข้าเลยปะเนี่ยให้ชอชัดโอ้โหกิงกาแต่เมื่อวานน่ะอ๋อเมื่อวานยาวนานสุดๆวันนี้ก็จะค่าเพื่ออะไรวะติดในนี้อยู่แก๊งสเตอร์ของเราอ่ะใช่เชี่ยใช่แล้วแก๊งสเตอร์ของเราอ่ะเยี่ยมเลยแต่มึงติดคนเดียวนะตอนเนี้ยใช่ตอนนี้ติดคนเดียวยังมีเวลาแต่จะรอดน้องชายอุ้ยเชี่ยหลวดพ่องอุ้ยใจเย็นไปน้องชายออกมาน้องชายเออเนี่ยนายชายอยู่ข้างหลังไงถอยมานายชายเลยทำไมนี่นายชายอยู่นี่ไงน้าไปไหนครับว่าไงตามล่ากระทืบอยู่อ่ะน้ายังหาไม่เจออีกเหรอมันก็เจอบ้างไม่เจอบ้างได้ข่าวว่าน้ำมีสนับแล้วเหรอก็ลองเหงาเลิศเกินลองไหมไม่ไม่ลองฉันแค่อยากอยู่กระดานบนกันนะครับนะโคตรดุอะสนับ4นัดอะ4นัดอยู่เลยอะเออโกงสัตว์เรื่องคนดูอ่านแล้วก็เดี๋ยวผมถอดเสื้อใหม่ให้จริงเอาไว้สิเที่ยไม่เที่ยทางง่ายผายไปไหนแล้ววะนะไม่รู้อยู่ไหนน้องชายอยู่ไหนฮะโอเคมาเดี๋ยวกันสี่หมัดแรงสักเลยแล้วโขดูเมื่อกี้ผมต่อยไอ้เหี้ยผมต่อยบัตรยงชุนผมต่อยเกือบ10บัตรติดนายทานชกแบบนี้4บัตรโดนโคตรโกงไม่โดนหรอกมั้งประเทศนี้สุดเขาไม่ค่อยจับไฟแดงกันแล้วจับดิจำลุงไม่ได้ไงไม่แต่เหี้ยว่าน้อยส่วนน้อยจับระวังเฮ้ยโหเหี้ยระบบเป็นแบบใหม่แล้วว่ะเฟี้ยวว่ะทำไมเองลองกดปุ่ม delete ดูอ๋อเห็นแล้ว
โหเจ๋งเลยอ่ะเฮียไปคันนู้นรถไม่ได้เฟี้ยวอ่ะหน่วยคันนู้นคันนู้นอยากได้แบบนี้อ่ะเฮียเฟี้ยวสัตว์เลยอ่ะมีเบอร์โทรเนี่ยใช่เป็นระบบแบบนี้ก็ดีไปอีกแบบมีเบอร์โทรห้ามเช็คชื่อห้ามเช็คชื่อด้วยอ่ะเฟี้ยวเลยอ่ะอย่างเงี้ยเฟี้ยวอ่ะเจ๋งเจ๋งเลยอ่ะอันนี้เจ๋งอันนี้เฉยฉันชอบเลยมาเฉินไปมาเฉินกันตอนนี้ไม่เปลี่ยนเสื้อเลยไปว่าแต่ทำไมจ็อบเฉินมันไปตกงานครับลุงเจอจ็อบผมเออหน่วยก็ตกงานกูตกงานเหมือนกันกูไม่เคยเป็นงานอะไรเนี่ยแล้วไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยคันนี้มองผ่านตกงานเมื่อกี้พวกมึงใครมีเรื่องอะไรกันอ่ะกูเห็นโดนกระทืบอยู่นะอ๋อใช่ครับเรื่องไอคอนเนอร์นะครับเพื่อไปเคลียร์ให้ใช่ครับเปย์เยอะไอคอนเนอร์บ้านเล็กบ้านน้อยไปเสื้อสบายสบายบ้างสักวันได้ครับลุงครับเรื่องอะไรครับพี่คอนเนอร์ก็ทำก็เอาหัวหน้าเป็นชายชายนะครับสักอันนี้แก๊งไว้เดินเล่นๆร้อนร้อนเปลี่ยนบรรยากาศเรากำลังเราใส่สูทขาวเพื่อเราจริงเท่านั้นโซโซ่หนึ่งร้อยห้าสามเนี่ยชุดนี้ก็เฟี้ยวนะโซโซ่สองไม่ชุดขาวเรามีคนใส่ไปแล้วอ่ะตอนแรกเขาจะมีคนใส่ไปแล้วไอ้ชุดแก๊งเนี่ยมันมีอย่างไรมีแล้วนั่นไงไม่มีไม่ทีเชิญอะไรนะขอชี15ร้อยตัวหนึ่งนะใช่ทีเชิญ115แจ้งสูตรไว้ทำเรื่องของเรากันซ่อนหนึ่งร้อยห้าสามอีธานโอเคครับอันนี้เป็นเรื่องของอีธานเราก็เลยไปช่วยอีธานนั่นแหละกระทืบอีธานก็เหมือนกระทืบหน้ากลัวเฟี้ยวไม่หยอกกันนะเนี่ยเฮ้ยพูดถึงก็เฟี้ยวเหมือนนะเนี่ยทำเป็นนักสกีนักสกีเท่นักชื่อมันอะไม่ด้วยความที่ว่ามันเป็นแบบว่าเหมือนเป็นแจ็คเก็ตแบบว่าแนวทรงญี่ปุ่นนะแม่งเฟี้ยวนะใช่เฟี้ยวนะแม่งเฟี้ยวอยู่นะก็ตอนแรกอะหน่วยใส่ตัวนี้แล้วอติก็บอกว่าให้ไปถอดเพราะว่าพี่ทุเรียนอ่ะเขาเอาชื่อนากาซากิเป็นดาวไปแล้วหน่วยก็เลยจะเอานากาซากิเสือเนี่ยไปตีให้พังเลยดาวอ่ะเย็ดโดเจ้าคิดเจ้าแค้นก็หายไปแล้วอ่ะใส่หมวกมันแตกคนดูมลองแล้วใช่เหรออยู่ดีมึงถอดเสื้อเลยเหรอเออเขาบอกว่าไอ้ทุเรียนมันเอาไปแล้วให้ถอดแจ็คเก็ตให้ถอดแจ็คเก็ตออกนากาซากิใส่หมวกแปลกลองแล้วหมวกใส่ไงก็แปลกเฮ้ยยังหล่อเหมือนเดิมไอ้ที่ทำไมหมวกนี้หมวกเดิมวะไอ้โทนี่ใส่แล้วหล่อวะเออเออไอ้โทนี่ใส่เข้าอ่ะไอ้เฮียใส่เฮียโทนี่ใส่เดียวกันเลยวะใช่แล้วก็เท่สุดเดี๋ยวดูคนที่ใส่หมวกแล้วไม่เข้าอยู่ตรงนี้เฮียหน้าอยากอ้วนเลยหน้าเฮียดูแบบว่ามันดูเกรียนหน้าตกกระบาลสุดพอใส่หัวมันรู้สึกมันตีบอย่างเลยวะเฮียใส่ดีกว่านี่จ้าไอ้นี่ใครวะใครวะใครอ่ะใครอ่ะไม่ใส่แก๊งดาวได้เลยอ่ะไม่แก๊งดาวได้เลยไม่ใส่ดีกว่าจำตัวเองไม่ได้เหมือนกันแต่โดนได้ใช่แล้วมันเป็นทุเล่เฮ้ยเท่ไอ้แบบก็บอกแล้วเฉินบอกแล้วทุกคนใส่หมวกเข้าหมดเฉินลองใส่แล้วมันไม่เข้าจริงล่าเราจะไปลุยไหนก่อนอ่ะไม่รู้อ่ะไอ้เหี้ยตามหาไงอ่ะมันก็มาหาเหมือนหาไอ้สุดแดงอ่ะไอ้แบบตอนแรกโอ้ยล่ายากครับพูดจริงมึงน่าจะล่าบ่อยอ่ะไอ้เฉินทำไงวะก่อนเลยใช่ไอ้พวกเงามืดอ่ะหาไม่เจอเชิญต้องรู้ว่าทำไงเชิญหาทั้งประเทศเลยไม่เจอเออหายากครับเท่าไหร่ละหายากจริงเหมือนประเทศมันเล็กก็คือมุดน้ำอ่ะเหมือนประเทศเล็กนะไม่เจอบอกว่ามันใหญ่เผื่อหาไม่เจอมีวิทยุเป็นไงวะใครเปิดวิทยุไวเบนอ้าวคุณตะกวดตำรวจอ๋อขอโทษครับทำงานขยันขันแข็งเลยนะครับผมนิดนึงต้องคอยจับมันแดงปัดบ้างนะบางทีมันแข็งเกินไปอ่ะให้มันอ่อนบ้างลงใช่แล้วไอ้โทนี่บอกผมมาแล้วได้ข่าวว่าตอนนี้เราเปิดกับแก๊งป่าวันแล้วครับใช่เหรอใช่ครับเอาแล้วเหรอเอาอ่ะเอาเรื่องแล้วเขาอยู่ดึกเลยไว้บางใช่เขาอยู่เขาสายดึกอยู่แล้วไว้บางวันถ้าเกิดวันไหนด้วยกับลุงว่างๆแบบว่าไม่มีอะไรทำเฮ้ยกูมีวิชาใหม่แล้วกูขอมือเปล่าพอแกงแม่กูจีรู้จักเปล่าจีกันดูดเลยเฮียจีกันดูดเป็นกูสอนได้ครับลุงหยงชนก็หยงชนเหอะบอกเลยเพราะมันอยู่ไหมนะมันอยู่กันไปได้นะ
ผมไม่แน่ใจอ่ะตอนนี้ลืมไม่อยู่แล้วมั้งไม่อยู่ครับไม่อยู่ครับรอมันมาสายเขาแก๊งสายเขาเล่นดึกอ่ะรอมากูรังรอวิชาเลยตอนเนี้ยเดี๋ยวกูสอนทุกคนเลยลุงก็สอนเยอะสอนเยอะปุ๊บเลยทีนี้เรียบร้อยแต่มันก็ต้องแบ่งทีมแบบหลุดไปถึงเขาโดนเออเลยโดนเองนี่น่าซิดเลยนะลุงซิดเลยซิดเลยเนี่ยแต่ว่าเขาทำสวนอ่ะเขาทำสวนอ่ะไม่ถ้าเขาทำเป็นน่าซิดเลยนะแต่มีวิธีแก้อยู่กูหาไม่เจอยืนแบบเนี้ยไอ้ยึดต้องยืนที่อื่นอ่ะใช่หายากมากบนเขาก็ไปแล้วอ่ะนอกจากที่เดียวที่ยังไม่ไปทะเลสัตว์เป็นที่เหยียดไปเขาอยู่ในเลเบลหรือเปล่าลุงไม่น่าอยู่ไม่อยู่หรอกไงก็ไม่เข้าเลเบลอะเข้าไปโดนทิ้งได้อะมีสองอย่างไม่เป็นใจเลเบลไงทำไมเลเบลเอาบัตรทองอะหรอทะเลเขาเลยต้องมีบัตรทองใช่ไหมเออแล้วก็พุ่มอะสองอย่างเนี่ยพุ่มทะเลใต้น้ำไม่คือง่ายเขาไม่ทำหาอะไรเลยแต่ก็ไปหาที่หลบเอาอย่างเดียวนะใช่ประมาณนั้นก็หน่วยกับลุงไปเจอคนหนึ่งมาบนเขาเลยแบบเขาแบบจริงจังอะเขาเนี่ยนะเออบนภูเขาเลยขึ้นไปทำอะไรไม่รู้เขาหนีเหรอเขาไปหนีเขาแอบใช่โอ้โหยาโดบยงทุนอะมันเก่าไว้แล้วเดี๋ยวเจอสกัดจุดยาโดจัดไปครับลุงวิชาแบบคอมมานโดอะเออโคตรสับไปสลบเอาง่ายๆวันนี้แอดมินเนอร์พวกกูเลยอะจริงเอาย่องออกเลยอะเอาย่องออกเลยอะใช้แป๊บเดียวเองอะก็เมื่อวานโดนคนเดียวเก็บไป3คนอะที่มาตีอะเฮ้ยเจ๋งสัตว์อาจจะมีนอนซุ่มบนตึกในเมืองก็ได้นะไอ้เหี้ยโอ้โหแล้วเราไปตึกประชุมไหมหนีอะไรขนาดนั้นเราต้องหาไม่มีหรอกจุดตายอันนี้กระบะประมูลมั้งครับน่าจะกระบะประมูลมั้งน่าจะนะคิดว่าเป็นแรงเกิดเพราะหลิงปิงไงสัตว์กล้าเปิดแต่ไม่กล้ามาจบเลยนะเขามีอยากเขาเปลี่ยนชุดหนีได้ไหมลุงได้ใช่ไหมได้เปลี่ยนไปแล้วอาพียวเปลี่ยนไปแล้วถอดดาวออกเลยอ่ะเออเฮียประกวดร้องเพลง2ทุ่มนี่หว่าแวะเดี๋ยวแวะไปอยู่แล้วไอ้ตีโดนยึดอาวุธอ่ะกับอีธานอ่ะอันนี้ผมได้ยินนะอีธานบอกเมื่อวานผมว่าเขาน่าจะหงอยหน้าดูละไม่หงอยอีธานไม่หงอยได้แล้วสนับมาถึงก็ตีไงได้ทานไม่หงอยหรอกเห็นได้ข่าวได้ทานได้สนับต่อย4บาทคือมันเริ่มเกิดมาพลังกว่าเดิมแล้วมีคนอ่ะไปแจ้งความก่อนเว้ยมันไม่ใช่ทีมไอตีหรอกแต่ว่าเป็นแก๊งดาวไปแจ้งความกูเห็นแก๊งดาวแจ้งความคนนึงถ้าเล่นแจ้งความก็ต้องเล่นอย่างเงี้ยเอากฎหมายให้ตำรวจคือถ้าแจ้งความแล้วตำรวจก็ต้องมาร่วมด้วยถูกต้องไหมแล้วก็บานปลายใหญ่เลยอ่ะอย่างเมื่อวานเนี่ยพวกกูโดน24ชั่วโมงอ่ะโดน 5,000 คนละ24ชั่วโมงคนละ 5,000 น่ะถ้าจะเล่นกฎหมายก็ต้องเอากฎหมายมาวัดกันน่ะแต่ตอนนี้น่าจะเล่นหนักหน่อยอ่ะถ้าต้องแจ้งความนะไม่ตอนนี้กูจะเล่นคือเดี๋ยวไอ้ตอนนี้อีธานจัดการแล้วเอาไคจูโคเคนยาทุกชนิดยัดใส่ตัวให้หมดเลยแล้วก็เอาไปทิ้งไว้อ่ะโอ้เอาให้เต็มตัวเอามาหิดจัดเอาแค่นั้นเลยอ่ะลุงเออเนี่ยร้องนะบอกให้ก็ลมละลายแบบโดนตีสลบปุ๊บยัดยาแล้วไปโยนให้ตำรวจโอ้โหผมบอกเลยอ่ะก็ฉีเลยอ่ะรถธุรกิจไอตีอ่ะผมบอกเลยว่าหัวร้อนฉี่เลยล่ะเมื่อวานนี้เฮียส้มก็โดนกูไปแล้วอ่ะใช่เหรอเออหลับแล้วโดนหนักไหมเออเลยอ่ะเดี๋ยวช่วงประมาณกี่โมงวะโทนี่ต้องทำให้มันเหลืออีกอ่ะเออช่วงเวลาประมาณตีสองมั้งตีสี่ตีสองใช่ต้องเล่าแต่ตีหนึ่งตีสองหาตัวง่ายแป๊บเดียวเอาเหลือต่อเขาไม่อยากใช้นี่ไงเขาบอกเดี๋ยวผมช่วยเขาอยากใช้นี่ใครเขาบอกกับตึกนี้เยอะถ้าเออก็ลืมนี่ใช่ไหมล่ะเฮียอ๋อแล้วเดี๋ยวผมช่วยเขาเรื่อยๆเขาติดนี่เยอะติดนี่ใครวะไม่รู้มีใครให้เขายืมด้วยเหรอเขาไปหมอดูไม่ใช่เหรอแต่เขาดูดวงแม่นนะแม่นก็นี่เขาบอกว่าเขาจะได้เงินนะได้จริงแม่นจัดเลยครั้งนั้นละเออคอนโทรลรถกลับมานะครับลุงเอ็นอะไรนนครับกลับมาครับมันมีปลอมตัวเป็นตำรวจได้ด้วยเว้ยได้สาวยศพ่อตะโกนไปกูเล่นไก่นายกมาไอ้นายกไม่อย่างเกียนเลยอ่ะเนี่ยอะไรนะกดปูนกดปูนกดปูน
โดนถุยคนละที่เอาไงดีอย่าไม่มีจุดหมายเลยตอนนี้เวิร์กจัดเลยหายไปไหนกันหมดว่าเวลาล่าเป็นไงครับเหมือนล่าไอ้สุดแดงเลยใช่บอกแล้วมันอย่างเงี้ยแม่งหนีน่าเบื่อเปิดแบบมาเหมือนประเทศมันเล็กเนาะแต่เวลาล่าจริงหาไม่เจอจริงๆอ่ะโอ้ยเชี่ยยากอ่ะใช่หาไม่เจอจริงครับแต่ระบบอันนี้ผมชอบจริงนะเฮ้ยเจ๋งว่ะเจ๋งเลยแหละแบบว่าที่มันสามารถเช็คไอ้นี่ได้อ่ะแบบว่าเบอร์โทรงานกดปุ่มเดียวอันเนี้ยเดียวแล้วแบบแล้วมันไม่สามารถเช็คชื่อได้เช็คได้แต่เลข ID อ่ะโอ้โหเฟี้ยวเลยอ่ะเอาไปทำเนี่ยไปใส่เนี่ยเฟี้ยวเฟี้ยวครับรวมนี่เฟี้ยวเพราะว่าไอ้พวกชอบเช็คชื่อมันเยอะไงใส่รวมมึงด้วยไม่แล้วยิ่งแบบว่าเออใช่รวมผมด้วยไม่แล้วหมายถึงว่าผมคิดอยู่เรื่องวิธีการเวลาป้นตำรวจไงให้ตำรวจแบบว่ามันโอนเงินมาอะไรเงี้ยมันเช็คไปอย่างตรงนี้ไม่ได้ไงถ้าเงี้ยเราแม่ป้นมันมาเริ่มตีต่างการป้นอีกครับเริ่มตีต่างเออป้นแม่งมันแน่เอาลงไปจัดเลยใช่แล้วเดี๋ยวโชว์ลุงไอ้ป้นล่าสุดไอ้ป้นมาพังพินาศไม่ทันไอ้ป้นใช้วิธีการกดปูนเรียกตำรวจแล้วมาหาตำรวจไม่เจอพอกดปูนคนเดียวตำรวจมาเจ็ดคันอะแม่งว่างจัดจริงเจ็ดคันอ่ะไอ้ดวงยังไม่รู้ว่าตำรวจประเทศนั้นแม่งว่างงานขนาดไหนคนไม่ได้ขายยาคนไม่ได้ขายยาคนไม่ได้ทำนี่ไอ้หลงอ่ะกูเข้าไปวันเดียวไอ้หลงบอกว่าเหนื่อยเลยอ่ะเจอกูคนเดียวอ่ะว่างว่างมันต้องมีพวกขับช่ำๆแล้วแบบว่าอยากโดนตำรวจจับตลอดเวลาไอ้หลงอ่ะไอ้หลงมันโดนกูไปโดนขโมยรถด้วยนะเว้ยแฉตำรวจเลยนะตำรวจมันไล่เยอะตำรวจมันเยอะไงตำรวจมันเยอะไล่เยอะโดนขโมยรถด้วยนะเออไม่ไปได้กูปลอมตัวเป็นตอรี่อ่ะประเทศนู้นอ่ะได้เลยกูปลอมตัวเป็นตำรวจจ่ายนายกด้วย2คนใช่ป่ะแล้วปลอมตัวได้ด้วยได้แม่นายกกับยัดทีวีเข้าตัวเองด้วยแม่หลงก็มาถามกูเป็นใครครับตำรวจใหม่เหรอก็เดินไปแม่หลงเอารถไปซ่อมมาเยี่ยมเจอกูป้นเลยแบบแค้นจัดเลยโคตรเกลียดเลยมีเมียแล้วเปลี่ยนไปยังก็อย่างนี้แหละนะจ๊ะนะจ๊ะอย่าลืมนะจ๊ะใครที่อยากได้นะครับก็อย่าลืมรีบส่งขวัญกันเด้อตึงโต๊ะไอ้ใครวะน่ะโอ้เงียบไปกับประชาลาลุงที่นี่ก็ได้นะเนี่ยเออได้ลาลุงที่นี่ก็ได้มั้งหน่วยงั้นพี่ไปแล้วโอเคครับเฮียโอเคครับเจอกันครับโอเคครับเจอกันครับโอเคครับเจอกันครับลุงเฮียเอาเหรอลุงบุรุษอะไรนะไปก่อนนะครับเจอกันนะครับโอเคเจอกันเดี๋ยวลุงครับผมโอเคเจอกันตัวเนี้ยครับไอ้รอยบุตรตกคือใคร